วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คนสู้โรคสัญจรมาที่จังหวัดเชียงรายนะคะนอกจากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วค่ะยังได้มาลองชิมอาหารต้านโรคนะคะเป็นอาหารธรรมชาติตามหลักที่เรียกว่าแมคโครไบโอติกค่ะนอกจากจะได้ชิมแล้วยังได้ชมการสาธิตด้วยนะคะซึ่งอาหารนี้ต้องย้ำว่าไม่ใช่อาหารของคนป่วยนะคะคนไม่ป่วยก็ทานได้ค่ะร่างกายและจิตใจรู้เท่าทันไปสู่โรคการทานอาหารที่ไม่สมดุล นั้นก่อให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาได้หลายโรคนะคะวันนี้ชวนกันมาทานอาหารเพื่อความสมดุล นะคะเป็นอาหารธรรมชาติตามหลักที่เรียกว่าแมคโครไบโอติกนะคะมีการนำมาใช้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะเราจะพูดคุยกับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้แมคโครไบโอติกมาปีนะคะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คุณสิริเพ็ญขันทะค่ะสวัสดีค่ะเราจะเน้นเรื่องของความสมดุลในการทานอาหารเนี่ยนะคะความสมดุลในที่นี้นี่หมายถึงอะไรคะสำหรับอาหารมาปีแมคโครไบโอติกนะคะเราจะเน้นหนักเรื่องของสมดุลของกรดด่างของเลือดนะคะมีความสำคัญยังไงคะคือปกติร่างกายของคนเราเนี่ยค่ะต้องอยู่ในภาวะสมดุลโดยเฉพาะสมดุลของกรดด่างของเลือดเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ทุกวันเนี่ยเราจะได้รับสารกรดมากกว่าความเป็นด่างสารกรดนี่มาจากไหนจากพวกสิ่งแวดล้อมความแปรปรวนของโลกของเราตอนนี้สารเคมีแต่ที่เรากำลังประสบกันทุกวันนี้ก็คือเรื่องของอาหารใช่ไหมคะอาหารเนี่ยมีผลเกี่ยวกับกรดด่างของเลือดเรามากเพราะว่าอาหารเนี่ยไปสร้างเลือดของเรานะคะทีนี้อาหารที่ทำให้เลือดของเราเป็นกรดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะผิดปกติอะไรขึ้นมาในร่างกายได้บ้างภาวะปกติที่เกิดจากความเป็นกรดอ่อนๆเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นภาวะที่เราไม่ต้องการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้เราเกิดโรคพวกโรคของความเสื่อมทั้งหลายที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าโรคมะเร็งนะคะซึ่งเป็นการตายอันดับหนึ่งของคนไทยไปแล้วโอ้โหนะคะนี่เป็นที่มาด้วยหรือเปล่าคะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยมีการเน้นให้ความสำคัญเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยโดยเฉพาะหลักแมคโครไบโอติกที่นำมาใช้เนี่ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีอาหารปลอดภัยแล้วแล้วก็เรานอกจากนั้นเรายังมีอาหารปลอดสารนะคะคือเหมือนอาหารออร์แกนิกค่ะคืออาหารปลอดสารเคมีทั้งหลายเนี่ยซึ่งอาหารพวกนี้สามารถเอามาทำเป็นยาแทนอาหารโดยทั่วไปได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะทานเฉพาะคนที่ป่วยไม่จำเป็นค่ะคืออาหารมาปีแมคโครไบโอติกนะคะเราจะมีตั้งแต่มีทั้งหมด5สูตรหลักนะคะคือมันมีสูตรสำหรับคนที่ป่วยหนักหรือว่าคนป่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าคนที่สนใจรักษาสุขภาพต้องไว้สร้างเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพของเราในชีวิตประจำวันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของคนเราได้อ๋อค่ะอย่างถ้าเกิดว่าเราอยากจะนำหลักการนี้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันจะต้องรู้อะไรบ้างคะหลักง่ายๆคือเราต้องรู้ว่าอาหารเนี้ยมาจากไหนของที่สมมติเราจะแกงหม้อนึงเนี่ยเราต้องรู้ละวัตถุดิบที่เราจะมาทำเนี่ยมาจากไหนปลอดภัยจากสารเคมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนถึงขั้นว่าเราจะต้องเอามาเตรียมยังไงมันถึงจะรักษาคุณภาพของอาหารทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความเป็นยาของอาหารนั้นค่ะแล้วขั้นตอนอีกสำคัญอีกคือการปรุงยังไงอ่ะให้อาหารนั้นออกมารสชาติที่ว่าเป็นรสชาติที่สมดุลนะคะคือมีความเป็นยาอยู่ในตัวของเขาค่ะนอกจากนั้นคือเรื่องของการกินก็สำคัญนะคะการกินเนี่ยเราจะเน้นกินที่หลากหลายกินไม่ซ้ำซากไม่เหมือนคนสมัยนี้ที่แบบชอบอะไรก็จะกินวันนี้ชอบก๋วยเตี๋ยวเด็กสมัยใหม่ชอบก๋วยเตี๋ยวก็ทานแต่ก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งพรุ่งนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอาหารมาปีแมคโครไบโอติกเนี่ยเราจะเน้นให้กินให้หลากหลายไม่ซ้ำซากแล้วก็ที่สำคัญคือสัดส่วนนะคะสัดส่วนเนี่ยคือถ้าเป็นคนป่วยก็กินอีกอย่างนึงสัดส่วนจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคนท้องแล้วก็หรือเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตก็กินอีกอย่างนึงซึ่งต่างกับคนปกติทั่วไปว่าจะกินสัดส่วนอย่างไรนะคะโอ้โหให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการแรกไปจนถึงการรับประทานเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการแรกก่อนอยากให้ลงรายละเอียดอะค่ะในการเลือกวัตถุดิบเห็นบอกว่าน่าจะต้องเลือกที่อยู่ในภายในท้องถิ่นหาได้ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นอาหารธรรมชาติด้วยนี้มีความสำคัญยังไงคะความสำคัญก็คือว่าเราต้องการอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะถ้าเป็นอาหารในท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้ว่าบ้านนี้ปลูกอะไรนะคะเราก็จะรู้ว่าเขาใส่สารเคมีหรือเปล่าคนในท้องถิ่นเราจะรู้ประวัติใช่ไหมคะหรือว่าอาหารในท้องถิ่นเนี่ยการเดินทาง
ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพราะนั้นน่ะโอกาสที่จะใส่สารฟอร์มาลีนหรือน้ำยาแช่ศพอะไรเนี่ยการสารกันบูดกันลาเนี่ยจะมีน้อยกว่าเพราะเป็นของที่สดใหม่อยู่แล้วค่ะเลือกวัตถุดิบแล้วก็เลือกเครื่องปรุงยังปรุงได้ไหมคะแบบแมคโรไบโอติกนี่ก็คือเครื่องปรุงเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าห้ามใช้นั่นใช้นี่นะคะขอให้มันเป็นเครื่องปรุงที่หมักโดยวิธีธรรมชาติปลอดภัยจากสารเคมีอย่างเช่นว่าพวกผงปรุงรสต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นสารเคมีถ้าเราจะปรุงรสด้วยสมุนไพรหรือว่าของที่ไม่มีในท้องถิ่นเราอย่างเช่นคนเหนือทานปลาร้าเราก็ทานปลาร้าถั่วเน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถั่วเน่านั้นจะไม่ต้องไปใส่ผงปรุงรสอะไรไม่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะทานที่ของที่มีเรามีในท้องถิ่นหมดเลยค่ะแต่ว่าขอให้หลักสำคัญคือปลอดภัยจากสารเคมีหมักด้วยกรรมวิธีธรรมชาติรสชาติที่ทำให้อาหารน่ะเป็นกรดคือรสชาติที่จัดจ้านโดยเฉพาะรสเผ็ดเผ็ดจัดหวานจัดหวานจัดจากอะไรจากพวกน้ำตาลทรายขาวหวานจัดจากผลไม้หวานๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวนี่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทานเยอะกันเนาะแต่เราให้จะให้ความสำคัญกับรสเผ็ดกับรสหวานมากกว่าเผ็ดจากพริกทั้งหลายเนี่ยค่ะหรือว่าอาหารที่ทำให้เลือดเป็นกรดนอกจากนั้นก็เป็นพวกกลุ่มมะเขือทั้งหลายนะมันจะต่างจากอย่างอื่นหน่อยคือเราไปดู pH ของอาหารพวกนี้เนี่ยมะเขือทั้งหลายมะเขือยาวมะเขือเปราะเนี่ยค่ะมันจะทำให้เลือดเราเป็นกรดมากกว่าตัว pH ของอาหารต้องใส่ใจในการเลือกจริงๆนะคะแม้แต่เรื่องของไฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการปรุงเครื่องแก๊สหรือว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญยังไงคะต้องดูกันเนี่ยคือเราจะเน้นเรื่องของการสู่วิถีธรรมชาติที่สุดใช้ของที่ธรรมชาติอย่างเช่นถ่านฟืนแก๊สพวกนี้ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงจากธรรมชาติคือเขามีพลังด้านบวกทำอาหารนั่นแหละมีพลังในการรักษาแต่ถ้ากลุ่มพวกไฟฟ้าหรือว่าไมโครเวฟนะคะพวกนี้จริงๆเนี่ยมีงานศึกษาวิจัยบางงานนะบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากไมโครเวฟเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างของอาหารแบบกลุ่มโปรตีนจากสัตว์เนี่ยให้เป็นสารก่อมะเร็งได้ทีนี้เราก็ต้องระวังไว้ค่ะตรงนี้ค่ะอ๋อนะคะขั้นเลือกเนี่ยผ่านไปแล้วมาถึงขั้นเตรียมบ้างในการเตรียมต้องใส่ใจอะไรบ้างคะเตรียมเนี่ยเราจะดูตั้งแต่การเราได้ของมาได้ผักมาตั้งแต่การคัดแยกไอ้ส่วนที่เสียออกก่อนแล้วถึงจะนำมาล้างทีนี้เทคนิคการล้างนี่ก็สำคัญนะคะถ้าเราเป็นผักที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นปลอดสารหรือเปล่าเราไม่ได้ปลูกเองหรือเราไม่รู้จักรู้แหล่งที่มาเนี่ยแล้วก็เอาแช่น้ำเกลือหรือว่าน้ำซาวข้าวหรือว่าด่างทับทิมที่มีในครัวเรือนของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นอ่ะถึงจะมาล้างด้วยน้ำการล้างด้วยน้ำเนี่ยต้องใช้ล้างน้ำเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านเพื่อที่จะลดสารเคมีลงไปเราจะไม่เอามาแช่นะคะคือสำคัญคือน้ำสุดท้ายต้องเป็นน้ำที่ล้างไหลผ่านอ๋อเสมอนะคะแล้วก็มีเห็นบอกว่าต้องหั่นก่อนล้างหรือว่าล้างก่อนหั่นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเป็นยังไงคะหลักการค่ะคือเราสนใจเรื่องว่าถ้าเราเอามาหั่นก่อนล้างเนี่ยค่ะมันก็จะมีแผลจากการหั่นใช่ไหมโอกาสที่วิตามินแร่ธาตุเนี่ยจะสูญเสียไประหว่างการล้างเนี่ยจะมีสูงขึ้นและอีกอันนึงคือว่าสารเคมีที่อยู่ในน้ำนะคะที่อยู่ในถังเนี่ยจะกลับเข้าไปในผักอีกรอบนึงอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่คือเรื่องของการเตรียมอย่างเช่นผักต่างๆนะคะเอ๊ะแล้วก็มีข้อสงสัยแต่ว่าแมคโรไบโอติกยังทานเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมคะทานได้ค่ะเราทานได้ทุกอย่างนะคะแต่อยู่ในพื้นฐานว่าเนื้อสัตว์น่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่จากธรรมชาติอย่างเช่นหมูถ้าเขาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่ใช้พวกอาหารที่เป็นมีผสมของสารเคมีอะไรจากฟาร์มเนาะแต่ถ้าเลี้ยงธรรมชาติเราทานได้นะคะไก่บ้านเงี้ยค่ะไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติหรือว่าปลาแม่น้ำปลาจากฟาร์มที่เลี้ยงแบบธรรมชาติที่นี่มีคนทำฟาร์มปลาบ่อปลาแต่ว่าเขาเลี้ยงด้วยหยวกกล้วยค่ะแกลบเงี้ยค่ะแบบธรรมชาตินี่เราก็ยอมรับได้เพราะเราใช้ในปริมาณเยอะอย่างทานได้ทุกวันไหมคะหรือว่านานๆทีจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยการย่อยเนี่ยจะยากกว่าโปรตีนจากถั่วทีนี้ถ้าคนป่วยเนี่ยเขาจะแนะนำให้ทานโปรตีนจากถั่วเยอะกว่าซึ่งมันจะมีอยู่ในสูตรของเขาอยู่ใน5สูตรอยู่แล้วในสูตร1ถึงสูตร3เนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยมันจะอยู่ในสูตร4คือเริ่มจะมีปลาสูตร5จะเริ่มมีเนื้อสัตว์ใหญ่มีเริ่มมีไก่มีหมูอะไรแต่ว่าขอให้เป็นธรรมชาติค่ะนะคะ
ะนี่เรื่องของวัตถุดิบผ่านไปแล้วในขั้นตอนการประกอบอาหารค่ะมีหลักการยังไงบ้างสำหรับแมคโครไบโอติกแมคโครไบโอติกเนี่ยให้ความสำคัญตรงจุดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเราได้วัตถุดิบที่ดีมาแต่ว่าเรามาปรุงอาหารเนี่ยผิดหลักวิธีอาหารนั้นก็จะเสียคุณค่าไปหลักการก็คือหนึ่งคืออาหารนั้นเนี่ยจะต้องปรุงด้วยไฟอ่อนๆค่ะหนึ่งไฟอ่อนนะคะอันที่สองก็คือมีความดันเข้ามาเพิ่มความดันไฟอ่อนความดันสูงแล้วการที่สามคือระยะเวลาในการหุงต้มจะค่อนข้างนานหน่อยถ้าสามอย่างเนี่ยมาชนกันในพอดีเนี่ยเขาจะว่าเป็นจุดหนึ่งที่มาของอาหารเนี่ยของสมาคมนี่คือสมาคมจุดหนึ่งแมคโครไบโอติกเนี่ยคือจุดหนึ่งที่ทุกอย่างมารวมกันแล้วมันสมดุลทำให้อาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วมีคุณค่าในทางการรักษาอ๋อค่ะให้ความสำคัญจริงๆไปจนถึงขั้นตอนการรับประทานเลยนะคะยังไงคะในตอนรับประทานก็ต้องใส่ใจค่ะบางท่านอาจจะว่าทานนี่เราทานกันมาตั้งแต่เด็กเราคงไม่ต้องมาพูดกันเนี่ยจริงๆเนี่ยการทานก็สำคัญนะเราจะเน้นให้ทานตรงเวลาเพราะว่าอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ในการย่อยอาหารนะคะเขาก็จะมีเวลาในการหลั่งกรดอะไรของเขาเนี่ยค่ะดังนั้นเราต้องทานให้ตรงเวลาเขาจะแนะนำให้เลยว่ามื้อเช้าคุณต้องทานช่วง7 โมงถึง 9 โมงเช้ามื้อกลางวันเนี่ยทาน11 โมงถึง 14 โมงมื้อเย็นเนี่ยทานตั้งแต่5 โมงเย็นไม่เกิน1 ทุ่มนะอะไรนะคือเป็นช่วงที่อวัยวะช่วงเขาเกี่ยวกับการย่อยนะคะทำงานในช่วงนี้พอดีเงี้ยค่ะแล้วนอกจากตรงเวลาแล้วต้องทานเมนูเนี่ยต้องเป็นหลากหลายนะคะไม่ทานอย่างใดอย่างหนึ่งคือไปไม่ดีถ้าเทียบกับแผนปัจจุบันก็คือว่าให้มันครบหลัก5 หมู่ทานหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญที่เราเน้นมากที่สุดก็คือการเคี้ยวเคี้ยวนานๆเหรอคะค่ะต้องเคี้ยวนานๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในอวัยวะการย่อยในช่องท้องเราเนี่ยเขาไม่มีฟันแล้วไม่มีเหงื่อต้องช่วยก่อนเราต้องช่วยก่อนค่ะช่วยลดการทำงานของอวัยวะการย่อยภายในช่องท้องสุดท้ายคือสัดส่วนอาหารสัดส่วนอาหารที่ทานใน1 มื้อเนี่ยถ้าโดยสำหรับคนทั่วไปนะคะคนไม่ป่วยถ้าเราทานในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาแนะนำให้ทานผักเยอะที่สุดเราทานผักเยอะเนี่ยเราจะได้เส้นใยค่ะเส้นใยอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเพราะมีช่วยทำความสะอาดลำไส้ของเรานะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้จุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็ผักเนี่ยยังมีวิตามินแร่ธาตุเยอะค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งซึ่งตอนนี้คนเป็นมะเร็งเยอะค่ะ 50-55% ก็คือประมาณ4 ทัพพีค่ะถ้านับโดยทั่วไปเราลองตักอาหารมาเนี่ย4 ทัพพีนะคะลองลงมาจากผักก็คือพวกข้าวพวกธัญพืชนะคะก็ประมาณ 35-40% ก็คือประมาณ2 ทัพพีหรือ2 สกู๊ปเวลาตักข้าวใช่ไหมทานตามสัดส่วนนะคะที่ร่างกายของเราจำเป็นที่ต้องนำไปใช้บางคนแหมเลือกทานเฉพาะที่ตัวเองชอบนั้นก็ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยบางคนเนี่ยติดตอนนี้ชากาแฟค่ะแล้วก็สงสัยว่าถ้าอยากจะมาใช้หลักการนี้เนี่ยยังทานได้อยู่ไหมคะที่จริงทานได้นะคะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาทานชาทานกาแฟกันนะคะแต่เขาจะเป็นกาแฟที่ทำจากพวกข้าวพวกธัญพืชนะคะอย่างที่นี่เราก็สามารถถ้าในชีวิตประจำวันเราก็จะเอาข้าวมาคั่วทำเป็นกาแฟก็ได้นะคะคั่วเป็นชาก็ได้คือมันจะไม่มีคาเฟอีนซึ่งทำให้เราตื่นตัวนอนไม่ค่อยหลับอันนี้ถ้าเป็นชาธัญพืชเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วที่สำคัญคือจะช่วยปรับสมดุลของเลือดให้เราเป็นกลางหรือดังอ่อนซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราต้องการค่ะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เป็นห่วงในชากาแฟนั่นคือน้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมใช่ค่ะเพราะคือชากาแฟสมัยใหม่เนี่ยจะใส่น้ำตาลเยอะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยคุณสมบัติคือทำให้เลือดของเราเป็นกรดแล้วก็ครีมเทียมก็เหมือนกันต้องให้ความสำคัญนะคะใส่ใจกันในทุกขั้นตอนเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้ทราบหลักการของแมคโครไบโอติกกันไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวพาไปดูการสาธิตนะคะแต่ว่าไม่ดูอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวได้ลองชิมกันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการหุงข้าวกล้องโดยหลักสูตรของแมคโครไบโอติกนะคะการหุงข้าวกล้องก็จะเป็นการหุงข้าวไม่เช็ดน้ำค่ะเหมือนสมัยโบราณที่เราเคยใช้กันอยู่นะคะข้าวกล้องซาวน้ำให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อค่ะ
ตามด้วยน้ำ3ถ้วยนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือที่เราใส่ลงไปนะคะเพื่อปรับสมดุลของความเป็นกลางของน้ำค่ะแล้วจะทำให้ข้าวที่ออกมามีลักษณะนิ่มนะคะคนให้เข้ากันปิดฝาหม้อแล้วก็เปิดไฟค่ะไฟที่เราใช้เริ่มต้นนะคะจะเป็นไฟกลางนะคะหลังจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดค่ะค่ะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นน้ำพริกปลาค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเครื่องน้ำพริกเหมือนเดิมนะคะก็จะมีข่าขิงตะไคร้แล้วก็หอมแดงเอาไปโขลกรวมกันเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นก็จะมีหอมใหญ่นะคะเนื้อปลาเนื้อปลานี่เป็นปลาแม่น้ำนะคะต้นหอมผักชีแครอทค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็คือผักลวกหรือผักนึ่งนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกก็คืออบหอมใหญ่กับเครื่องน้ำพริกให้สุกก่อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาค่ะรอจนกว่าหอมใหญ่จะสุกนะคะลักษณะของหอมใหญ่ที่สุกก็คือใสความใสของหอมใหญ่เนี่ยจะทำให้มีรสหวานนะคะน้ำที่ออกมาก็จะมีความหวานโดยที่เราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยหอมใหญ่สุกได้ที่แล้วนะคะคนสักนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาที่เราแกะแล้วลงไปค่ะยีๆให้เข้ากันนะคะเพื่อให้น้ำพริกปลาออกมามีคลุกคลิกค่ะใส่แครอทปูดฝอยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานนะคะผักชีต้นหอมค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วนะคะอย่าลืมทุกครั้งก่อนปรุงเราต้องปิดไฟก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาของเราดูหน้าตาน่ารับประทานไหมคะค่ะต่อไปเราจะมาทำแกงแครกันนะคะเครื่องปรุงของน้ำพริกนะคะก็จะมีข่าขิงตะไคร้แล้วก็หอมแดงเพื่อให้ความเผ็ดนะคะเพราะว่าอาหารไมโครไบโอติกเราไม่ทานพริกค่ะเพราะว่ามีความเป็นกรดสูงนะคะใช้ความเผ็ดจากสมุนไพรแทนค่ะส่วนผักก็จะเป็นพวกผักพื้นบ้านนะคะจะมีอันนี้เขาเรียกผักเผ็ดชะอมตำลึงอันนี้ที่เห็นเป็นขนๆนี่ก็คือยอดฟักทองนะคะฟักทองแก่ๆที่เหลืองๆเนี่ยค่ะมันจะมียอดเขาทางเหนือเรากินได้ค่ะแล้วก็มีบวบงูค่ะบวบเหลี่ยมแล้วก็ถั่วฝักยาวอันนี้เป็นถั่วฝักยาวเหมือนกันค่ะแต่เป็นถั่วพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีถั่วแปรแล้วก็เนื้อปลากรายค่ะเนื้อปลากรายนี่ก็จะใช้แล่เอาเนื้อติดกับหนังแล้วก็ใช้ช้อนขูดเอาค่ะ หลักการทำเนื้อปลากรายก็คือต้องเอาเนื้อปลากรายนะคะมาผสมกับเกลือก่อนค่ะเกลือนี้ใช้ประมาณปลายช้อนชาก็พอนะคะ เพื่อให้ลดกลิ่นคาวของเนื้อปลากรายค่ะแล้วก็ทำให้เนื้อปลากรายมีความแข็งขึ้นค่ะพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นพวกน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันที่ทนความร้อนสูงหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะผัดเครื่องพริกแกะเครื่องแกงค่ะให้มีความหอมไฟที่ใช้ก็ไฟกลางเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พอประมาณเนี่ยค่ะประมาณแล้วก็คนเหมือนกับเราผัดน้ำพริกแกงเวลาเราแกงอะไรเนี่ยแหละค่ะแล้วก็
ปิดฝารอให้น้ำเดือดแป๊บนึงค่ะการใส่ผักนะคะผักที่เราจะเริ่มต้นใส่ก่อนก็คือผักที่สุกช้าแล้วผักประเภทผักใบอย่างเช่นตำลึงชะอมหรือว่ายอดฟักทองเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเพื่อให้ผักมีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็คงคุณสมบัติของผักด้วยค่ะเนื้อปลาที่เราผสมไว้แล้วนะคะปั้นเป็นก้อนๆเหมือนลูกชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่มีความสุกช้านะคะคนให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะปรุงต้องปิดไฟก่อนทุกครั้งค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เป็นเครื่องปรุงที่หมักจากธรรมชาติมีจุลินทรีย์ชนิดดีจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือช่วยย่อยค่ะต่อไปแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลานี้เป็นปลากระตักหมักกับเกลืออย่างเดียวค่ะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะใส่ลงไปวิธีการปรุงของเราก็คือปรุงแต่น้อยนะคะเพราะว่าจะได้รสชาติของผักแล้วก็เนื้อปลาค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะผักที่ออกมาก็จะสีเขียวน่ารับประทานค่ะทางการแพทย์นะคะเราในแง่แมโครบิอติกเนี่ยเราจะให้เลือดเนี่ยเป็นกลางหรือด่างอ่อนนะคะเพราะว่าในสมัยปัจจุบันนี้นะคะโรคเรามีเยอะนะคะโดยเฉพาะจากสถิติของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะอันดับหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นโรคทั้งโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจความดันนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าทำให้เลือดเป็นกรดนะคะถ้าเราทานอาหารที่เป็นกลางหรือด่างอ่อนเนี่ยก็จะปรับสมดุลทำให้เราที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นได้น้อยลงนะคะถ้าโดยเฉพาะอาหารแมคโครไบโอติกทุกตัวนะคะก็จะมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะหรือกลางนะคะคือผู้ที่ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ไม่มากอะไรอย่างนี้นะคะทานอาหารแมคโครไบโอติกได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นในเวลาไม่กี่วันนะคะทานไปสัก10วันนี่ลองดูนะคะแล้วจะเห็นผลนะคะว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะไอ้ที่เคยมีเสมหะง่ายตอนเช้าๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะคะนอนหลับก็สบายขึ้นค่ะวันนี้นะครับมาดูการชงชานะครับการชงชามันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์นะฮะก็ถ้าชงถูกวิธีก็จะได้คุณประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าชงผิดก็อาจจะเป็นโทษต่อร่างกายนะครับการชงชานะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเรื่องของเบื้องนะฮะคือกาน้ำที่สำหรับจะชงชานะครับแล้วก็ที่พักชาแล้วก็กาที่สำหรับต้มน้ำร้อนนะฮะการต้มน้ำร้อนเนี่ยนะฮะต้องต้มให้ได้อุณหภูมินะครับให้ที่ร้อยองศานะครับร้อยองศาเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ได้สักอึดใจนะให้เหลือ90องศาแนะนำนะครับวิธีการชงชานะครับก็ด้านแรกก็คือเราก็เบื้องขนาดนี้ก็ใช้ประมาณ2ช้อนนะครับตักลงไปนะครับก็พอประมาณนะฮะชาเนี่ยนะครับ2ช้อนเนี่ยฮะเวลาการชงเนี่ยชงได้ถึง 7-8 ครั้งนะฮะ 7-8 ครั้งนะฮะชงได้เรื่อยๆนะครับวิธีการชงก็คือยกกาให้สูงนิดนึงนะครับเพื่อแล้วก็รินน้ำลงไปนะฮะให้ล้นนะครับเพื่อจะให้น้ำแล้วก็ชาในตัวนี้ให้มันแตกตัวนะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับน้ำแรกนะครับลิ้นออกให้หมดนะฮะอย่าให้น้ำค้างไว้นะครับลิ้นออกให้หมดนะครับแล้วก็ชงใหม่นะครับน้ำแรกผมจะไม่ดื่มนะฮะน้ำแรกจะไม่ดื่มนะครับ
สังเกตนะครับว่าชาเมื่อกี้เป็นก้อนเป็นเม็ดๆนะฮะตอนนี้เริ่มแตกตัวแล้วนะฮะน้ำแรกนะครับผมก็จะมาลวกพวกแก้วนะฮะพวกภาชนะอะไรต่างๆนะฮะลวกทิ้งให้หมดนะฮะส่วนชานะครับที่จะน้ำที่สองสำหรับจะดื่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบความเข้มข้นของแต่ละบุคคลนะฮะถ้าชอบเข้มมากก็ทิ้งไว้นานนิดนึงนะครับแต่ว่าแบบอ่อนๆก็ประมาณ30นะครับ30วินาทีแค่นั้นเองนะครับชาที่มีคุณภาพเวลาชงเสร็จเนี่ยคลี่ออกมาปุ๊บมันจะมี1ยอดกับ2ใบนะฮะ1ยอด2ใบอันนี้ก็สีก็จะมาเหลืองพันนิดนึงนะฮะนี่น้ำที่2นะครับชงเสร็จนะครับจะมีกากชาเหลืออยู่ให้เปิดฝาทิ้งไว้นะฮะอย่าไปปิดนะฮะครับแค่นี้ฮะขั้นตอนการชงชานะครับแล้วสมมติว่าชาที่เรารินในถ้วยเนี่ยสมมติว่าดื่มกันหมดเรียบร้อยแล้วน่ะจะชงต่อก็เหมือนเดิมนะฮะก็รินน้ำลงไปในเบื้องกาเนี่ยก็จับเวลานะฮะพอประมาณแล้วก็รินออกให้หมดนะครับอย่าให้น้ำแช่ไว้ถ้าแช่ไว้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นโทษต่อร่างกายทันทีนะฮะจะทำให้ท้องผูกนะครับคุณประโยชน์ของการดื่มชาก็ในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะฮะลดนะครับลดความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานลดไขมันอุดตันในเป็นเลือดนะฮะแล้วก็เรื่องของการชะลอความแก่นะครับ